รีวิว GT Jump รองเท้าที่ใส่แล้วโคตรจะปวดหลังถ้าใครไม่อยากเสียเวลาดูคลิปรีวิวยาวๆผมจะสรุปรวบรัดให้เลยนะครับคู่นี้นะครับไม่เหมาะกับคนที่น้ำหนักไม่เกิน90กิโลกรัมนะครับคู่นี้ผมให้คะแนนที่4เต็ม10ครับใช่แล้วครับฟังไม่ผิดหรอกครับ4เต็ม10ครับถึงแม้คู่นี้จะเป็นรองเท้าที่เพอร์ฟอร์แมนซ์ดีรอบด้านนะครับแต่เป็นรองเท้าที่ใส่ไม่สนุกเลยครับเนื่องด้วยนะครับน้ำหนักของรองเท้าที่โคตรจะเยอะเป็นรองเท้าบาสคู่แรกเลยนะครับที่ผมใส่แล้วรู้สึกว่าเท้าเราหนักขึ้นมากๆส่วนตัวแล้วนะครับผมเป็นพวกที่ฟินิชชิ่งด้วยการเลย์อัพหรือการทำสกอร์ใกล้ๆห่วงนะครับเวลาที่ได้เข้าไปแล้วรู้สึกว่าเท้าหนักมากครับเคลื่อนที่โคตรจะลำบากอีกปัญหาใหญ่นะครับที่ทำให้คะแนนคู่นี้น้อยมากๆนะครับคือคู่นี้ใส่แล้วปวดหลังครับเนื่องจากคู่นี้นะครับไม่ได้เตี้ยติดพื้นนะครับมันจะมีแอร์ที่ส้นเท้ายกสูงขึ้นนะครับอารมณ์เหมือนกับเราใส่ส้นสูงเล่นบาสครับถ้าเราไม่ยืดไม่วอร์มกล้ามเนื้อนะครับก่อนเล่นหรือน้ำหนักไม่มากพอที่จะกดแอร์ลงไปนะครับรับรองครับปวดหลังแน่นอนครับแต่รองเท้าคู่นี้ก็มีข้อดีอยู่นะครับเรื่องของบาลานซ์เซตขายิงครับเนื่องด้วยรองเท้าคู่นี้นะครับมีครบเครื่องและน้ำหนักของรองเท้าที่มากนะครับทำให้เวลาที่เราเซตขายิงนะครับทำให้มันรู้สึกมั่นคงมากๆนะครับแล้วก็มั่นใจในการชูดได้ครับเรทราคาในการซื้อคู่นี้นะครับคู่นี้ผมให้ซื้อมือหนึ่งที่ไม่เกิน 3,500 บาทนะครับลองไปหาดูครับแต่ถ้าเกิดน้ำหนักตัวไม่ถึง90ก็ยังไม่แนะนำให้ซื้อนะครับแนะนำถ้าเกิดใครอยากลองจริงๆนะครับลองไปหาดูมือ2ได้นะครับราคาประมาณ 1,700-1,800 นะครับไม่เกิน 2,000 ซื้อเลยครับพื้นเต็มๆนะครับผมเรื่องสีนะครับคู่นี้ผมไม่มีสีที่แนะนำนะครับแต่ส่วนตัวแล้วผมชอบสีส้มของ Nike University ครับสรุปเพอร์ฟอร์แมนซ์นะครับเรื่องของฟิตผมให้10เต็ม10เลยครับเรื่องของไซส์ควรเพิ่ม1เบอร์สำหรับคนที่เท้าปกตินะครับสำหรับคนที่เท้ากว้างนะครับควรเพิ่มเบอร์ครึ่งหรือ2เบอร์ไปเลยครับแท็กชั่นนะครับผมให้8เต็ม10 Anchor Support ผมให้10เต็ม10ครับ Material 10เต็ม10ครับคุ้มค่าคุ้มราคานะครับเนื่องจากคู่นี้เป็นตัวท็อปนะครับเรื่องฟีลคอร์ดนะครับผมให้7เต็ม10ครับ